เปิดพื้นที่ที่ดินสำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ดินผืนนี้มีเนื้อที่ประมาณ100ไร่เศษเป็นที่ดินอยู่ในความครอบครองดูแลของกรมพละและราชพัสดุนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เช่าที่ดินแปลงนี้จากกรมพละในระยะเวลาไม่น้อยกว่า30ปีเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของฟีฟ่าต้องเรียนว่าฟีฟ่ามีนโยบายในการที่จะพัฒนาประเทศสมาชิกในห่วงเวลานี้เป็น3ระดับระดับที่1คือประเทศสมาชิกนั้นจะต้องมีสนามกีฬาฟุตบอลแห่งชาติใช้สำหรับการแข่งขันทีมชาติได้ซึ่งโชคดีประเทศไทยเราก็มีสนามราชมังคลาโครงการต่อไปของฟีฟ่าคือฟีฟ่า 3.2 ฟีฟ่าได้มอบเงินให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศจัดสร้างที่ทำการสมาคมภายใต้โครงการฟีฟ่า 3.2 โดยเงินสนับสนุนของฟีฟ่าซึ่งสมาคมก็ได้สร้างที่ทำการสมาคมเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก้าวเข้าสู่ช่วงที่3คือโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด 3.0 ฟีฟ่าจะมอบเงินให้สมาคมกับประเทศสมาชิกทุกประเทศในโลกเป็นเงินประมาณ100ล้านบาทเพื่อนำมาสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติเท่านั้นนะครับเท่านั้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของฟีฟ่า 1.0 2.0 3.0 แล้วหลังจากนี้ถ้ามีโครงการสนับสนุนเงินจากฟีฟ่าไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการใดก็ตามเงินนั้นจะมอบมาที่สมาคมเพื่อให้สมาคมได้คิดอ่านนำไปพัฒนาโครงสร้างหรือพื้นฐานสำหรับใช้ในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยซึ่งโครงการที่สมาคมคิดก็ต้องได้รับการยินยอมจากฟีฟ่าและได้รับการควบคุมติดตามงานจากฟีฟ่าเพราะนั้นจะเห็นว่าโครงการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยแม้เราจะรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่ระยะเวลาการก่อสร้างเท่าไหร่แต่ถูกกำหนดการใช้เงินโดยฟีฟ่าฟีฟ่าจะให้เบิกเงินตามเนื้องานเท่านั้นจะไม่จ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อเราทำแล้วเราจึงทำเรื่องเบิกและฟีฟ่าก็จะจ่ายเงินมาซึ่งเป็นไปตามกฎของฟีฟ่าและสิ้นปีฟีฟ่าก็จะส่งเจ้าหน้าที่บัญชีหรือออเดเตอร์มาตรวจสอบการใช้เงินของเราอีกครั้งหนึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยประมาณ2ปีเสร็จนะครับแต่เมื่อกี้ระหว่างนั่งรถมาได้คุยกับท่านยุทธนาซึ่งเป็นประธานการจัดสร้างศูนย์ฝึกนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะเร่งให้เสร็จภายในปีครึ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกพี่น้องสื่อมวลชนแฟนบอลและคนไทยว่าภายในเวลา1ปีครึ่งถ้าเป็นไปตามแผนประเทศไทยจะมีศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลแห่งแรกในรอบ108ปีครับ